สวัสดีค่ะกระเป๋าเช็ค USA ค่ะวันนี้พี่แอะนำนาฬิกาจากแบรนด์โค้ดมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันว่าระหว่างหน้าปัด28กับ32เนี่ยมันแตกต่างกันมากไหมสามารถใช้ทดแทนกันได้ไหมเพราะบางคนเนี่ยเขาชอบหน้าปัดเล็กๆไม่ชอบปัดใหญ่ด้วยเหตุผลว่าอาจจะข้อมือเล็กหรือว่าความชอบส่วนตัวอันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่แอะมาใส่บนข้อมือตัวเองให้ดูว่าระหว่าง28กับ32เนี่ยความแตกต่างมันมีมากไหมนี่ค่ะตามภาพเลยนะคะก็ไม่ได้แตกต่างกันเยอะค่ะระหว่าง32กับ28ตัว28เป็นสายสแตนเลสนะคะส่วนตัว32เนี่ยเป็นสายหนังแบรนด์เดียวกันหน้าปัดก็คือขาวเหมือนกันแตกต่างกันตรงที่วัสดุที่ใช้คือตัวหนึ่งเป็นสายสแตนเลสตัวหนึ่งเป็นสายหนังสรุปก็คือใช้ได้เลยค่ะ28 32ไม่ได้แตกต่างกันจนน่าเกลียดคุณใช้ได้เลยเป็นตัวเลือกให้กับคนที่อยากได้สายหนังแล้วก็อยากมีสายสแตนเลสด้วยก็คือมองความแตกต่างกันนิดๆหน่อยๆก็ใช้แทนกันได้ขอบคุณสำหรับการรับชมและติด